สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณความมั่นใจในตนเองและความนับถือตนเองเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองคนอื่นก็ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเช่นกันหากคุณขาดความมั่นใจในตัวเองและความสามารถของคุณอาจเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายและบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณในบทความนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองและความนับถือตนเองดังนี้ 1. ให้ชัดเจนกับตนเองความชัดเจนกับตนเองรู้คุณค่าของตนเองรู้ว่าตัวเราเป็นใครเป็นคนอย่างไรเราให้คุณค่ากับอะไรต้องการอะไรที่แท้จริงในชีวิตโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ต้องสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราเรารับรองและพิสูจน์ตัวเราเองเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นมารับรองหรือยอมรับเราที่สำคัญคืออย่ากดตัวคุณเองเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อให้หดตัวแต่เพื่อให้เบ่งบานขึ้นเติมเต็มตนเองให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเราทำเพื่อผู้อื่นหากเรารู้สึกดีมีความสุขที่จะทำหลีกเลี่ยงการกระทำที่เราทำแล้วทำให้เรามีความทุกข์กล้าที่จะตอบรับหากเป็นสิ่งที่เราต้องการและกล้าที่จะปฏิเสธหากเราไม่ต้องการการตอบใช่กับคนอื่นคือการตอบไม่กับตนเองให้ถามตนเองเสมอว่าอะไรคือความตั้งใจของเราจริงๆทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไร 2. ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวกการล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวกและให้การสนับสนุนสามารถช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจและรู้สึกดีกับตัวเองได้หาคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนคุณและหลีกเลี่ยงคนที่ทำให้คุณรู้สึกตกต่ำหรือด้อยค่าคุณ 3. ฝึกฝนการดูแลตนเองให้เราเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเสมอๆตลอดเวลาทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกดีเช่นออกกำลังกายทำสมาธิหรือทำงานอดิเรกการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์สามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและเพิ่มความมั่นใจได้ 4. วางท่าทางแบบเปิดการวางท่าทางแบบเปิดทั้งการยืนเดินนั่งให้ตัวตรงอกผายไหล่ผึ่งการวางท่าทางแบบเปิดจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่มีส่วนทำให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นโดยอัตโนมัติ 5. โฟกัสที่จุดแข็งของคุณการระบุและโฟกัสไปที่จุดแข็งของคุณสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและความนับถือตนเองได้เขียนรายการจุดแข็งของคุณและค้นหาวิธีที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ 6. กำหนดเป้าหมายที่ทำได้การตั้งเป้าหมายที่ทำได้และการทำงานให้สำเร็จสามารถช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและเพิ่มความมั่นใจได้เลือกเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้จริงโดยเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไปพร้อมกันให้ทุกการกระทำของคุณเป็นการกระทำที่สำเร็จและหากทุกวันเป็นวันแห่งความสำเร็จของคุณแล้วคุณจะมีความมั่นใจและเข้าใกล้ความสำเร็จในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณเร็วขึ้น 7. กำหนดเป้าหมายใหม่หาความท้าทายใหม่ๆทำเสมอๆการตั้งเป้าหมายและการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่สามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพหาคุณค่าความสนุกความท้าทายในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำหาทางทำสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่าห้ามตนเองเมื่อมีโอกาสดีๆใหม่ๆและท้าทายเข้ามาให้ลุยเลย 8. ลงมือทำการกระทำเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ลงมือทำโดยมีภาพเป้าหมายที่คุณต้องการให้สำเร็จในหัวคุณเสมอยิ่งคุณลงมือทำเพื่อเป้าหมายมากเท่าไหร่ความมั่นใจของคุณก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น 9. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นโอกาสในการเติบโตและค้นพบตนเองได้เช่นกันการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวออกจากเขตสบายๆสามารถช่วยสร้างความมั่นใจและรู้สึกดีกับตัวเองได้ 10. เรียนรู้จากความล้มเหลวใช้ความล้มเหลวของคุณเป็นหนทางในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะมองว่าความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวให้มองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต11ฉลองความสำเร็จของคุณรับรู้ถึงความสำเร็จของคุณและให้รางวัลตัวเองสำหรับงานที่ทำได้ดีการฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนสามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและเพิ่มความมั่นใจได้โดยสรุปการปรับปรุงความมั่นใจในตัวเองและความนับถือตนเองเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพให้คุณชัดเจนกับตนเองล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนเชิงบวกฝึกฝนการดูแลตนเองวางท่าทางแบบเปิดมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณตั้งเป้าหมายที่ทำได้กำหนดเป้าหมายใหม่หาความท้าทายใหม่ๆทำเสมอๆลงมือทำยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากความล้มเหลวและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณคุณจะสามารถสร้างความมั่นใจและรู้สึกดีกับตนเองได้เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพของคุณขอให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ